สวัสดีครับมาพบกับนจุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาประกบแล้วนะครับระหว่างตัวกล้อง Canon EOS RP กับเลน50 RF นะครับ50 f/1.8 นะครับปกติก็คือจะใช้ตัวเป็นตัว EF 50 f/1.8 นะครับแต่ต้องเนื่องจากมันเป็นเลนในตระกูล EF นะครับถ้าเราจะมาใช้ในเลนตระกูลแทนเลน RF เลยในกล้อง EOS R นี่นะครับ R series นี่นะครับตอนนี้ผมเป็น RP เนี่ยเราต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับซึ่งตรงถ้าเราพาใครไปดูคลิปเก่าผมนะครับคือไอเลนสองตัวเนี่ยน้ำหนักไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราช่างให้ดูอีกทีนะครับอันนี้นะเป็น RF นะครับ 50F1.8 ลองช่างดูนะครับแบบนึงครับเปลี่ยนยูนิตก่อนประมาณ160กรัมนะครับตามสเปคเลยนะครับตามสเปคในแมนนวลเลยคือ160กรัมนะครับตัวนี้ก็เป็น EF 50 F1.8 นะครับหนักเท่ากันจริงๆเลยสองตัวนี้หนักเท่ากันนะครับแต่เวลาที่ใช้เนี่ยเนื่องจากมันต้องผ่านอะแดปเตอร์งั้นยังไงครับมันก็ต้องมีอะแดปเตอร์เข้าไปอีกนะครับคือเราต้องรวมกับอะแดปเตอร์เข้าไปด้วยนะครับถ้าเราใส่อะแดปเตอร์เข้าไปด้วยนะครับจะหนักอยู่ประมาณ268แต่ว่าอะแดปเตอร์หนักประมาณ108กรัมใช่ไหมครับงั้นถ้าเราใส่กับตัวกล้องเข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ771กรัมนะครับนี่ทางเราใช้กับเลนส์ IFก็จะหนักไปหนักประมาณ661ก็เบาไปประมาณ110กรัมนะครับขีดกว่าจุดแรกนะครับที่เราจะได้มาเราใช้เลนส์ IF เลนส์นะครับแล้วก็จะสั้นกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราใช้นี่มันก็จะยาวกว่ากันประมาณนี้นะครับครับพอดีเนื่องจากมีกล้องที่เป็นตระกูล R series ตัวเดียวนะครับมันก็จะยื่นออกมาขนาดนี้นะครับแน่เราก็เบาไปประมาณขีดหนึ่งครับตามน้ำหนักของตัวอะแดปเตอร์ส่วนเรื่องการใช้งานอะไรนะครับลูกก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับวางไปถ่ายให้ดูนี่เมื่อกี้ก็เราไปถ่ายมาหน่อยนึงแล้วนะครับพอดีคอมพิวเตอร์ผมปัญหาเรื่องใหม่นะครับผมมาเลยไม่สามารถเอารูปมาให้ดูแล้วก็พูดไปได้นะครับมันก็อัดแล้วมันมีปัญหาไหมหน่อยคราวนี้มาดูการทำงานมันนะครับเนื่องจากตัวนี้ก็ไม่มีการสั่นในเลนส์นะครับแล้วก็โฟกัสค่อนข้างไวนะครับครับอันนี้ก็เป็นแสงปกตินะครับแสงก็ไม่ได้เยอะนะครับการก็ค่อนข้างไวเลยนะครับโอเคนะไม่มีปัญหาตัวเลนส์ก็ประมาณนี้นะครับการจับถนัดแล้วแต่ชอบนะครับผมก็เบาลงไปตั้งขีดนึงนะครับก็รู้สึกคดีก็เบาลงหน่อยนึงนะครับตัวการโฟกัสก็ไวนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนรูปภาพเดี๋ยวแก้ปัญหาเรื่องใหม่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาแล้วให้รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับการภาพประมาณไหนนะครับสำหรับไอ้ตัวเลนส์นะครับตัว IF 50 f/1.8 นะครับถ่ายวิดีโอก็ตามสไตล์ Canon นะครับเนื่องจากเป็น STM นะครับผมไม่ได้ใส่การ์ดเนาะผมไม่ลองถ่ายแล้วเสียงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมใส่การ์ดดีกว่านี่เราก็ใส่การ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายวิดีโอให้ดูเล่นๆกันนะครับก็ตามสไตล์ STM นะครับก็จะไม่มีเสียงโฟกัสเข้ามาเท่าไหร่เข้ามานะครับก็มาลองดูคร่าวๆนะครับตัวรูปที่ถ่ายพอดีมันมีอยู่ในเมมนะเดี๋ยวผมบอกว่าเนี่ยครับว่านี่เป็นรูปที่ไปถ่ายด้วยกล้อง Canon EOS RP นะครับแล้วก็ตัว EOS R นะครับก็ประมาณนี้นะครับภาพมาถ่ายจากหน้าจออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับ
ถ้าที่ถ่ายวิดีโอเล่นๆนะครับให้ดูว่าปันปับมันก็โฟกัสค่อนข้างไวนะครับอันนี้ก็โบเก้ครับให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ชัด 100% นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อัดผ่านจอนะครับอันนี้ผมเปิดจากเมมให้ดูอีกทีนึงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพจากเลน RF นะครับ R10 1.8 แล้วก็ถ่ายกับกล้อง Canon EOS RP นะครับก็ลองไปถ้าใครชอบก็ฝากแล้วกดแชร์นะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับสวัสดีครับผม